วันนี้เวลา 16.05 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาริณีสิริภัทรมหาวชราราชธิดาไปยังศูนย์การทหารม้าค่ายอดิศรอำเภอเมืองจังหวัดสระบุรีในพิธีสวนสนามถวายสัตย์ปฏิญญาณของทหารตำรวจได้ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช 2562 และวันกองทัพไทยโอกาสนี้ทรงวางพุ่มดอกไม้และทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังลานสวนสนามศูนย์การทหารม้าทรงตรวจพลสวนสนามจากกองทหาร3เหล่าทัพและสำนักงานตำรวจแห่งชาติมีรถราชองครักษ์ในพระองค์เชิญธงชัยราชกระบี่ยุทธและธงชัยพระกุฎพระนำเสด็จกองทัพไทยได้จัดให้มีการสวนสนามกระทำสัตย์ปฏิญญาณต่อธงชัยเฉลิมพลในวันกองทัพไทยวันที่ 18 มกราคมของทุกปีซึ่งเป็นวันสำคัญทางประวัติศาสตร์ของชาติไทยโดยเป็นวันที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงกระทำยุทธหัตถีมีชัยชนะเหนือข้าศึกอันแสดงถึงพระปรีชาสามารถของพระมหากษัตริย์และความเสียสละของบรรพบุรุษที่ได้ปกป้องรักษาอาณาเขตของราชอาณาจักรไว้จนสามารถดำรงความเป็นชาติไทยจนถึงปัจจุบันต่อจากนั้นประทับพระราชอาสน์ณพระที่นั่งชุมสายผู้บัญชาการทหารสูงสุดเปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพและเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายดอกไม้ธูปเทียนแพแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและกราบบังคมทูลรายงานความเป็นมาการจัดพิธีสวนสนามและถวายสัตย์ปฏิญญาณกล่าวคำถวายพระพรชัยมงคลและนำกำลังพลสวนสนามทหารตำรวจกล่าวคำปฏิญาณตนจากนั้นวงดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีทหารบกทหารเรือทหารอากาศยิงสลุดเฉลิมพระเกียรติเหล่าทัพละ21นัดโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงยืนรับการถวายความเคารพและพระราชทานพระราชดำรัสข้าพเจ้าและพระราชินีมีความชื่นชมยิ่งนักที่ได้มาอยู่ในท่ามกลางเหล่าทหารและตำรวจในพิธีสวนสนามถวายสัตย์ปฏิญาณครั้งนี้ขอขอบใจในคำอำนวยพรและไมตรีจิตของทุกๆคนและขอสนองพรกับทั้งน้ำใจไมตรีนั้นด้วยใจจริงเช่นกันประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็ด้วยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติข้าพเจ้าจึงยินดีมากที่ได้เห็นความพร้อมเพรียงของทหารและตำรวจในวันนี้ทั้งได้ฟังคำปฏิญาณแสดงความจงรักภักดีและเจตนาอันแน่วแน่ที่จะปฏิบัติหน้าที่เพื่อประเทศชาติและประชาชนขอให้นายทหารนายตำรวจทุกคนรักษาคำปฏิญาณที่ได้ให้ไว้อย่างเคร่งครัดและตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเที่ยงตรงเข้มแข็งและเสียสละพร้อมทั้งหมั่นศึกษาฝึกฝนตนเองให้มีความชัดเจนคล่องแคล่วในหน้าที่และในการปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่นฝ่ายอื่นอยู่เสมอทุกคนทุกฝ่ายจะได้สามารถร่วมมือร่วมใจกันสร้างสรรค์ความวัฒนาผาสุขให้แก่ประชาชนและประเทศชาติได้ตามอุดมคติที่ตั้งมั่นไว้ตลอดไปจากนั้นกรมสวนสนามแปรขบวนเตรียมการสวนสนามแปรเดี่ยวเป่าสัญญาณหน้าเดิน2จบแล้วทอดพระเนตรการสวนสนามประกอบด้วยหมู่บิน AU-23 จำนวน3เครื่องทำการบินปล่อยควันสีรูปธงชาตินอกจากนี้ยังมีกำลังทางอากาศประกอบด้วยหมู่บินเฮลิคอปเตอร์บิน4เหล่าทัพ ทำการบินแบบหมู่6เครื่องและหมู่9เครื่องรวม15เครื่องพร้อมด้วยเครื่องบินรบทำการบินแบบหมู่9เครื่องและ10เครื่องรวม19เครื่องในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาริณีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาทรงยืนรับการถวายความเคารพจากกองพันสวนสนามประกอบด้วยกรมเดินเท้าสวนสนามจำนวน7กรมกรมละ4กองพันรวม28กองพันกรมวิ่งสวนสนามจำนวน1กรม4กองพันกองพันทหารมารักษาพระองค์จำนวน1กองพันกรมยานยนต์จำนวน2กรมกรมละ3กองพันรวม6กองพันรวมการจัดกำลังสวนสนามครั้งนี้มีจำนวน39กองพันพิธีสวนสนามถวายสัตย์ปฏิญญาณของทหารตำรวจในครั้งนี้นอกจากในโอกาสวันกองทัพไทยแล้วอย่างเนื่องในโอกาสมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับบรมราชาภิเษกเมื่อวันที่4พฤษภาคม2562และทรงดำรงตำแหน่งจอมทัพไทยตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยกองทัพไทยและสำนักงานตำรวจแห่งชาติจึงน้อมใจจัดการสวนสนามถวายสัตย์ปฏิญญาณเฉพาะพระพักเป็นครั้งแรกในรัชสมัยเพื่อแสดงความจงรักภักดีความสามัคคีความสามารถความเข้มแข็งและความพร้อมเพรียงของเหล่าทัพและเป็นการถวายพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งดำรงพระราชสถานะเป็นองค์จอมทัพไทยอันเป็นมิ่งขวัญแก่ทหารตำรวจพร้อมทั้งแสดงถึงแสนยานุภาพและความเป็นปึกแผ่นในการผนึกกำลังอย่างแน่นแฟ้นของทหารทั้ง3เหล่าทัพและตำรวจ